สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับกุ้งที่มีลักษณะภายนอกดูดุร้ายแต่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจปิดคลิปหนีไปนะครับเพราะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปจริงๆแล้วกุ้งชนิดนี้ออกจากนิสัยดีน่ารักสีสันกระโดดเด่นสวยงามแถมยังมีประโยชน์กับตู้ทะเลอีกด้วยโดยในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับกุ้งนักเลงครับกุ้งนักเลงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าสเตโนปัสฮิสปิดัสมีแหล่งกำเนิดกระจายตัวทั่วไปอยู่ในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นทั้งชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นแคนาดาบราซิลฮาวายอินโดนีเซียศรีลังกาและหมู่เกาะสุมาตราลักษณะภายนอกลำตัวจะมีสีแดงสลับขาวบริเวณส่วนหัวจะมีลักษณะเป็นสีใสมีกรามขนาดใหญ่ที่มีสีแดงสลับขาว1คู่และกรามขนาดเล็กที่ไม่มีสีอีก1คู่ด้วยกรามที่ใหญ่โตและดูน่าเกรงขามนี้เองจึงทำให้มันได้ชื่อว่ากุ้งนักเลงมันมีหนวดที่มีความยาวมากกว่าลำตัวและหนวดทั้งหมดมีถึง6เส้นผิวหนังก็มีลักษณะเป็นหนามขึ้นปกคลุมทั่วทั้งลำตัวและกรามคู่ใหญ่ทำให้ดูรวมๆแล้วกุ้งมีลักษณะที่โดดเด่นน่าสนใจในธรรมชาตินั้นกุ้งนักเลงจะอาศัยอยู่เป็นคู่ตามซอกปะการังหรือโพรงหินที่มีความลึกตั้งแต่1ไปจนถึง35เมตรและมีอาณาเขตเป็นของตัวเองโดยกุ้งชนิดนี้ก็จัดเป็นกุ้งที่ทำหน้าที่คอยให้บริการเป็นสถานีทำความสะอาดให้กับปลาต่างๆในทะเลที่ว่ายน้ำผ่านเข้ามาเช่นเดียวกับกุ้งพยาบาลครับในเวลากลางวันมันจะเกาะอยู่ภายในโพรงหินและห้อยหัวอยู่โดยไม่ทำอะไรมากและจะคอยออกมาหากินหรือมาเปิดสถานีทำความสะอาดในเวลากลางคืนการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของคุณภาพน้ำที่จะต้องดีเป็นทุนเดิมแล้วมันก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรมากมายครับตู้ของเพื่อนๆก็ควรจะจัดหินให้เป็นโพรงให้พวกมันได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นที่หลบภัยเวลามันลอกคราบพอต้องบอกว่ากุ้งชนิดนี้แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่งแต่เมื่อเวลาที่มันลอกคราบแล้วมันจะเป็นเวลา 2-3 วันที่ทำให้พวกมันอ่อนแอที่สุดครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอกุ้งนักเลงที่แม้ว่าจะได้ชื่อนักเลงมาแต่ก็ใช่ว่าพวกมันจะเที่ยวไปหาเรื่องกับสัตว์ทะเลตัวอื่นหรอกนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกุ้งที่มีนิสัยค่อนข้างจะดีเว้นแต่ว่าถ้าหากในตู้เพื่อนๆมีปลาขนาดเล็กก็อาจจะมีโอกาสที่กุ้งจะไปยุ่งวุ่นวายจะไปหนีบจนหางปลาแหว่งอยู่บ้างหรือถ้าในตู้มีกุ้งเพศผู้ถึง2ตัวอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ยุ่งวุ่นวายกันนะครับแต่อาจจะมีการวางมวยและซัดกันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปเลยส่วนเรื่องของอาหารการกินในธรรมชาติมันจะคอยกินปรสิตของปลาหรือสิ่งต่างๆที่ติดอยู่กับผิวหนังของปลาที่มาให้มันทำความสะอาดแต่ในตู้ทะเลมักจะไม่มีปลาใหญ่มาคอยให้มันทำความสะอาดได้มากเพียงพอแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับเพราะในตู้ทะเลมันสามารถกินอาหารได้มากมายหลากหลายแบบแต่เนื่องจากมันมักจะออกหากินหลังจากเวลาที่เราปิดไฟไปแล้วจึงทำให้จริงๆแล้วอาหารที่มันจะได้กินก็คงจะเป็นพวกเศษอาหารปลาทั้งเศษอาหารปลาสำเร็จรูปหรือเศษอาหารสดที่พวกปลากินเหลือนั่นแหละครับแต่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงกุ้งทะเลแล้วกังวลว่าถ้าวันหนึ่งปลาที่เพื่อนๆเลี้ยงไว้มันกินอาหารจนหมดแล้วกุ้งที่คอยตอนปิดไฟมันจะกินอะไรล่ะก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านอกจากเศษอาหารที่มันเฝ้ารอเฝ้าคอยแล้วมันก็ยังสามารถออกล่าหนอนไฟซึ่งเจ้าหนอนไฟนี้เองก็มักจะออกมาหากินในเวลากลางคืนหลังปิดไฟเช่นกันกุ้งนักเลงก็จะจับหนอนไฟกินเป็นอาหารครับและกุ้งนักเลงก็ยังเป็นสัตว์ที่ใช้ควบคุมปริมาณของหนอนไฟในตู้ได้ดีอีกด้วยตู้ไหนที่มีหนอนไฟเยอะประสบปัญหากับหนอนไฟแนะนำให้ลงกุ้งนักเลงไปกำจัดครับส่วนเรื่องข้อควรระวังก็อย่างที่บอกครับว่า
ุ้งชนิดนี้มันมีอาณาเขตเป็นของตัวเองหากเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่ในตู้ที่ไม่ใหญ่มากก็ไม่ควรจะลงกุ้งชนิดนี้มากกว่า1ตัวครับนอกจากนี้เรื่องของค่าน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับพอถ้าค่าน้ำไม่ดีมีธาตุใดธาตุหนึ่งไม่สมบูรณ์ก็อาจจะส่งผลต่อการลอกคราบที่ถ้าเมื่อกุ้งลอกคราบไม่สมบูรณ์ก็จะนำไปสู่ความสูญเสียได้เลยครับและสำหรับข้อมูลโดยสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาล่ะครับก็จบกันไปกับกุ้งนักเลงกุ้งที่มีชื่อกับนิสัยค่อนข้างจะตรงข้ามกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็จัดได้ว่าเป็นกุ้งอีกหนึ่งชนิดที่มีประโยชน์มากๆในตู้ทะเลซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆได้เข้าใจอุปนิสัยและความต้องการต่างๆของมันและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ